กูอินสเปคชั่นเนี่ยเขาก็เหมือนเพื่อนของเราที่ไปดูรถให้เรานั่นเองนะครับโดยใช้ดูรีพอร์ตตัวเนี้ยแทนนะครับก็เชื่อได้เลยว่ารถคันนั้นมีสภาพที่ดีหรือไม่ดีพวกที่มันเป็นน็อตเนี่ยครับเราดูได้หมดน็อตที่ยึดยันคัสซีข้างในเลยก็ได้นะครับที่เป็นหัวน็อตพวกที่เป็นที่ยึดด้วยน็อตก่อนสวัสดีครับเจมส์ออกเลดออโต้นะครับวันนี้เราอยู่กับบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ตรวจสภาพรถนะครับชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้เราก็นำกูอินสเปคชั่นเนี่ยมาตรวจสภาพรถของเรานะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่ครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักน่าจะไม่ได้แพร่หลายมากใช่ครับถ้าไม่ได้อยู่ในวงการรถหรืออะไรพวกนี้ครับจะไม่ค่อยได้เห็นพวกผมอยู่แล้วเพราะพวกผมจะไปตามเต็นท์รถเป็นดีลเลอร์ที่ขายรถอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะใช้บริการเราเป็นประจำอยู่แล้วพี่เอกในการตรวจรถ1คันเนี่ยเรามีตรวจอะไรบ้างครับพี่1คันเนี่ยตามมาตรฐานของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด344จุดโอ้344จุดเนี่ยคือมันรวมทุกชิ้นในรถอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะถ้าแบ่งเป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีตรวจภายนอกครับตรวจภายในรถโอเคครับตรวจโครงสร้างโอเคแล้วก็ตรวจพวกระบบไฟของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ด้วยครับอันนี้คือภายนอกถูกไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้มันจะแจ้งเป็นว่าส่วนไหนเรียกอะไรมันจะมีศัพท์อยู่ในโปรแกรมที่ตรวจด้วยครับคราวนี้เพื่อนอาจจะอยากรู้แล้วเครื่องมือที่พี่ใช้เนี่ย ใช้ในการตรวจเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยซูเปอร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ไหมพี่ในการตรวจคือ1เลยเนี่ยไฟฉายต้องมีไฟฉายใช่ไฟฉายต้องมีเพราะว่าเราต้องส่องตามซอกเล็กๆอยู่แล้วครับตามจุดเชื่อมต่อที่มันอยู่ในซอกพวกนี้ครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกกระจกนี่มาอีกแล้วกรณี2บอกเลยนำเข้าจากญี่ปุ่นคืออะไรเอ่ยเฮ้ยขอดูนิดนึงพี่อันนี้มีชิปข้างในอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีครับกระจกธรรมดาอันนี้มันกระจกแต่นี่แฟนพี่ทำหล่นเมื่อเช้าหรือเปล่าสายตาเราไม่สามารถช้อนเข้าไปได้นะครับเราสามารถส่องจากด้านล่างถ้ามาในส่วนของระบบไฟ ECU อะไรพวกนี้ครับหลายคนที่เห็นว่าไฟเครื่องโชว์ไฟ ABS โชว์ไฟเครื่องโชว์ไฟเบรกโชว์มันเป็นเพราะอะไรยังไงผมก็จะใช้ตัว OBD 2โอเคตัวเนี้ยครับซึ่งเสียบสแกนสแกนได้นิดนึงนะครับอันนี้ของร้อนนะครับเป็นตัว OBD เนาะอันนี้เช็คตัวระบบไฟและเครื่องยนต์อย่างนี้หมายความว่าลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นเลยสามารถที่จะดูรีพอร์ตของทางกูอินสเปคชั่นได้ครับแล้วก็เชื่อถือได้เลยว่าเฮ้ยรถคันนี้สภาพเป็นยังไงถูกไหมพี่ใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องรถใช้แล้วรถมือสองเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันซื้อรถไปรถมันเคยชนมาไหมเคยคว่ำเคยพลิกคว่ำเคยไฟไหม้เคยน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถจริงๆแล้วมาดูในใบนี้ได้เลยนะครับชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำตัดต่อนี่ดูออกแน่นอนหนึ่งเลยถ้าดูง่ายๆเลยชาวบ้านดูนี่ดูยังไงพี่พี่ดูใบนี้มันพี่ดูที่ดาวก่อนเลยครับเขาจะแยกไว้ให้เป็นโครงสร้างภายนอกภายในเห็นไหมครับมันจะมีดาวบอกอยู่ห้าดาวนี่คือรถสวยโอ้สวย5ดาวโอเคครับแต่ถ้าเหลือ4ดาวโอเคถ้าตรงไหนที่เหลือ4ดาวนะครับพี่เข้าไปดูในรายละเอียดได้เลยอย่างสมมุติภายนอก4ดาวนะพี่ก็ไปดูเลยว่าไอ้ชิ้นส่วนไหนล่ะที่มันทำให้เหลือ4ดาวโอ้เพราะผมจะลงไว้หมดในนั้นหมดเลยดูรายงานของกูอินสเปคชั่นเนี่ยเขาก็เหมือนเพื่อนของเราที่ไปดูรถให้เรานั่นเองนะครับโดยใช้ดูรีพอร์ตตัวเนี้ยแทนนะครับก็เชื่อได้เลยว่ารถคันนั้นมีสภาพที่ดีหรือไม่ดีโดยใช้อ้างอิงจากตัวนี้เล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยไม่ปล่อยผ่านบางทีมองแล้วเหมือนแบบจุกจิกด้วยซ้ำนะแต่มันดีครับเพราะว่าอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันฟ้องไปซ้ำเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการตรวจของกูอินสเปคชั่นในการตรวจรถ1คันเนี่ยมีการตรวจอะไรบ้างแล้วมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างวิธีตรวจนะครับง่ายๆเลยเปิดฝากระโปรงออกมาอย่างเงี้ยเราก็ยืนออกจากรถสักนิดนึงโอเคแล้วเราก็มองความแตกต่างเนี่ยครับ2ฝั่งเพราะรถมันมีสองข้างถูกไหมครับอย่างไฟหน้าอย่างเงี้ยไฟตัดหมอกถ้ามีอย่างเงี้ยเราสามารถมองได้นะครับว่าสองข้างเนี่ยมันใหม่เท่ากันไหมโอเคหรือว่าข้างไหนที่มันเก่าข้างนึงใหม่ข้างนึงทำไมเขาถึงเปลี่ยนต้องสงสัยแล้วต้องสงสัยว่าเอ๊ะเปลี่ยนทำไมพวกที่มันเป็นน็อตเนี่ยครับเราดูได้หมดน็อตที่ยึดยันคัสซีข้างในเลยก็ได้นะครับที่เป็นหัวน็อตพวกที่เป็นที่ยึดด้วยน็อตก่อนรถมันจะต้องถ้ามีบาดเหตุมันก็คือจะต้องไล่เข้าไปข้างในถูกไหมครับใช่ครับสมมุติว่าเราดูตรงนี้แล้วไม่มีอะไรครับเราก็ดูคัสซีต่อเข้าไปเลยในส่วนของคัสซีเราก็ไล่ต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะพวกนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ยึดด้วยการเชื่อมแล้วครับนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆสีมันจะต้องเท่ากันถูกไหมครับใช่มันมีตรงปลายใหม่ไหมถ้าใหม่ทำไมต้องพ่น
เราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆครับเราก็ไล่ดูเข้าไปค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกจุดก็คือเขามีการถ่ายรูปส่งเข้าไปให้ดูด้วยนะครับเรื่องของลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับและไม่มีเพื่อนที่ดูเป็นด้วยนะครับบวกกับต้องมาเชื่อคนขายอย่างเดียวเนี่ยผมว่าต่อไปเราสามารถใช้มาตรฐานตัวนี้ในการที่จะดูได้แล้วว่ารถคันนี้มันโอเคไหมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมาตรฐานสากลที่เราสามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับเขาจะไม่มีอคติใดทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาจะไม่รู้เลยผู้ขายเป็นใครนะครับรถยนต์ก็มีมาตรฐานจากญี่ปุ่นอันนี้เช่นเดียวกันนะครับจากกูอินสเปคชั่นและอย่างที่บอกนะครับไบเซอร์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะดูจากบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับไม่สามารถปลอมแปลงขึ้นมาได้นะครับ no. รถสวยจากลมปากของผมละกันไม่ต้องดูแล้วครับดูอันนี้ได้นะครับสวยสวยจริงไม่จริงดูใบเซอร์เอา